ลุกหมดสไลด์ครับนะสวัสดีครับวันนี้ลูกค้านะครับส่งตัว MP9 นะครับตัวนี้มานะครับอาการคือยิงแล้วมันฟู่นะครับก็คือยางท้ายลูกสูบเนี่ยมันกรอบแล้วก็หมดสภาพไปแล้วนะครับปืนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเก็บไว้นานนะครับก็ทำการแก้ไขนะครับโดยการที่ลูกค้าเนี่ยสั่งอะไหล่มานะครับเป็นตัวนี้เป็นท้ายลูกสูบก็คือใส่แล้วนะครับลูกสูบมันขนาดใหญ่กว่าปกติเนาะมันใส่ไม่ได้นะครับใส่แล้วมันแทบจะหลวมเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นของ AW ครับเป็นยางท้ายปืนสั้นของ AW Custom เนี่ยซึ่งมันพอดีกับลูกสูบพอดีกับด้านในลูกสูบเลยนะครับแล้วถามว่ามันใช้งานได้ไหมผมว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะเพราะว่าของเดิมมันมาอันแค่นี้แต่ว่ารูลูกสูบของ AW อ่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับรูลูกสูบของ MP9 กับ AW มันเท่ากันนะครับก็เลยแปลงนะครับใส่เข้าไปทีเนี้ยการใช้งานผมว่าแน่นขึ้นดีขึ้นและแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเต็มกว่าเพราะโอลิงเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับซึ่งหาเทียบหาซื้อก็ไม่ได้เลยอันนี้ที่เขาซื้อมามันก็ใช้ไม่ได้นะครับส่วนที่มันแตกเนี่ยมันเข้าไปอุดนะครับตามพวกชุดลั่นไกนะครับปลดแม็กแล้วก็แมกกาซีนแล้วก็ชุดหน้าข้างในชุดในเนี่ยโอลิงที่มันแตกเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็ถอดล้างทำความสะอาดนะครับเนาะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนนิดนึงพอดีลูกค้าจำเอานะครับก็ถอดก็ไขนัดตัวหน้าออกครับไขนะครับแล้วก็กดตัวหลังเนาะแล้วก็ยกครับระวังสปริงกระเด็นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแค่นี้อันนี้ก็ยันกลับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะฉีดซิลิโคนนิดนึงอันนี้ครับซิลิโคนนี้ก็สนามเฟนบีบีกันก็ให้มาเนาะให้มาลองใช้ดูนะครับฉีดได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราฉีดซิลิโคนนะครับทำความสะอาดเนาะเรียบร้อยแล้วนี่เราก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ไขน็อตตัวหน้านะครับก็คือถอดแค่นี้นะครับส่วนคลิปตอนเทสนะครับเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูหน้าบ้านนะครับตอนนี้มันยิงไม่ได้นะครับเสียงดังเนาะโอเคครับเรียบร้อยนะครับอัดแก๊สนิดเดียวนะลุกหมดสไลด์ครับนะเดี๋ยวเหลือตั้งฮอปเนาะยังไม่ได้ลองฟูออโต้เลยหมดนะนิดนึงออโต้